iPhone 15และ iPhone 15 Plus รุ่นธรรมดาหรือว่าจะใช้กระจกหลังเครื่องผิวด้านเหมือนรุ่นโปรและอาจจะมีการตั้งโรงงานผลิต MacBook ในประเทศไทยด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้วันที่18เมษายน2023นะคะพลอยก็กลับมาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนเราจะไปชมข่าวเนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่องไอมด Official กันไว้ด้วยนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะFBI ได้ออกมาโพสต์เตือนชาวสหรัฐนะคะถ้าหากว่าใช้ที่ชาร์จ USB แบบฟรีตามที่สาธารณะเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนฝังมัลแวร์ลวงข้อมูลได้ค่ะสำหรับที่ชาร์จ USB แบบฟรีนะคะจะเห็นได้ตามสถานที่ต่างๆมักจะมีจุดบริการชาร์จฟรีแต่ว่าทาง FBI เนี่ยเขาก็ได้โพสต์ผ่าน Twitter นะคะแล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จในที่สาธารณะแบบฟรีนะคะอย่างเช่นสนามบินโรงแรมห้างสรรพสินค้าซึ่งอาจจะถูกมันแวร์ลวงข้อมูลได้นะคะเพราะเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าการชาร์จตามที่สาธารณะเหล่านี้เนี่ยจะถูกผู้ไม่หวังดีฝังอะไรไว้อยู่หรือเปล่าค่ะและทางด้าน FBI นะคะเขาก็แนะนำว่าสิ่งที่ผู้ใช้ควรทำก็คือพกอุปกรณ์การชาร์จไปเองทั้งสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จซึ่งถ้าหากว่าต้องการชาร์จในที่สาธารณะเนี่ยก็ควรจะเสียบชาร์จผ่านเต้ารับไฟจะดีกว่านั่นเองค่ะและนอกจากเรื่องของการชาร์จแล้วนะคะ FBI เนี่ยเขาก็เคยออกมาเตือนเรื่องของการใช้ Wi-Fi ฟรีด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการขอข้อมูลรหัสผ่านหรือว่าให้กดลิงก์แปลกๆซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การลวงข้อมูลได้ค่ะ Apple ได้เจรจากับผู้ผลิตในไทยเรื่องการตั้งโรงงานผลิต MacBook ในประเทศไทยนะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อย้ายฐานผลิตออกจากประเทศจีนค่ะในรายงานนะคะระบุว่า Apple ได้เริ่มพูดคุยกับผู้ผลิตในไทยเรื่องของความเป็นไปได้ในการตั้งสายผลิต MacBook ในไทยนะคะโดยผู้ผลิตที่ Apple พูดคุยนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตที่มีพื้นที่แล้วก็สถานที่ผลิตในไทยอยู่แล้วโดยข้อมูลเผยว่าอาจจะมีการตั้งสายผลิตใหม่ในไทยเพื่อผลิต MacBook รวมถึงสินค้าตัวอื่นๆด้วยนะคะโดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปีนี้นะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยนะคะ Apple เขาก็ได้มีการสั่งผลิต Apple Watch มานานแล้วเช่นกันค่ะสำหรับการตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยนี้นะคะสื่อเผยว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการย้ายฐานผลิตสินค้า Apple ออกจากจีนค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะมีสินค้าหลายตัวเลยอย่างเช่น iPhone แล้วก็ AirPods นะคะที่ได้ทำการผลิตนอกประเทศจีนมากขึ้นอย่างเช่นเวียดนามอินเดียเป็นต้นค่ะดังนั้นเนี่ยจึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะที่ MacBook อาจจะเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีฐานผลิตนอกจีนซึ่งอาจจะเป็นประเทศไทยของเราก็ได้นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามข้อมูลกันต่อไปค่ะข่าวลือ MacBook รุ่นใหม่นะคะอาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 23และคาดว่าจะเป็น MacBook Air 15นิ้วชิป M2 ค่ะ Markerman ได้รายงานข้อมูลนะคะว่า Apple กำลังพัฒนา MacBook Air 15นิ้วมีการอัปเดต MacBook Air 13นิ้วรวมถึง MacBook Pro 13นิ้วด้วยนะคะซึ่งก็จะมีบางรุ่นที่อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 23ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยค่ะซึ่งเกอร์แมนนะคะเขาเผยว่า MacBook รุ่นใหม่จะยังไม่ใช้ชิป M3 ตัวใหม่นะคะโดยจะยังคงใช้ชิป M2 เหมือนเดิมนั่นหมายความว่า MacBook Air 15นิ้วชิป M2 เนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะเพราะว่า MacBook Air 13นิ้วรวมถึง MacBook Pro 13นิ้วรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้อัปเกรดไปใช้ชิป M2 กันหมดแล้วค่ะส่วนงาน WWDC 23นะคะก็จะจัดขึ้นในคืนวันที่5ย่างเข้าเช้าวันที่6มิถุนายนตามเวลาบ้านเราเลยค่ะและคาดว่าจะมีการเปิดตัว iOS 17รวมถึงซอฟต์แวร์อื่นๆด้วยและอาจจะมีการเปิดตัวแว่น AR VR รวมถึง MacBook Air 15นิ้วชิป M2 รุ่นใหม่ด้วยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะต่อไปเรามาดูข่าวลือของ iPhone 15และ iPhone 15 Plus รุ่นธรรมดากันบ้างนะคะรอบนี้ลือว่าจะใช้กระจกหลังเครื่องผิวด้านเหมือนกับรุ่นโปรเลยค่ะMacRumors นะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ Weibo นะคะซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่รายงานเรื่องของ iPhone 14สีเหลืองได้ถูกต้องว่า iPhone 15และ15 Plus นะคะเขาจะใช้กระจกหลังเครื่องเป็นแบบผิวด้านแต่ว่าก็จะยังคงใช้กรอบเครื่องวัสดุอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะคะรวมถึงขอบจอเนี่ยก็จะมีขนาดเท่าเดิมด้วยค่ะส่วน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะก็อาจจะใช้กระจกหลังเครื่องผิวด้านเช่นกันแต่ว่ากรอบเครื่องเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบไทเทเนียมนะคะส่วนขอบเครื่องก็จะมีความโค้งงอนแล้วก็ขอบจอเนี่ยจะบางลงด้วยค่ะส่วน iPhone 15และ15 Plus นะคะก็ลือว่าจะมาพร้อมกับดีไซน์รูบนจอเป็นแบบ Dynamic Island แทนรอยบากนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C และอาจจะมาพร้อมกับสีใหม่อย่างสีชมพูและสีฟ้าด้วยค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเป็นคิวของข่าวลือ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ค่ะที่อัปเดตล่าสุดตอนนี้เลยนะคะซึ่งข่าวลือเนี่ยกลับไปกลับมาอีกแล้ว
พราะว่าก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าปุ่มเพิ่มลดเสียงจะเป็นปุ่มแถบยาวอันเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นปุ่มแบบแยก2ปุ่มเหมือนเดิมค่ะ Mac Rumors นะคะได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้ใน Twitter นะคะว่าApple อาจจะปรับดีไซน์ iPhone 15 Pro ในโค้งสุดท้ายนะคะโดยปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยอาจจะเป็นแบบแยก2ปุ่มเหมือนเดิมเหมือนกับที่ใช้ใน iPhone 14 Pro เลยค่ะส่วนปุ่มปิดเสียงนะคะที่เป็นปุ่มสีส้มเนี่ยก็จะปรับเป็นแบบใหม่ซึ่งจะเป็นแบบกดลักษณะเนี่ยเหมือนกับปุ่มแอคชั่นของ Apple Watch Ultra เลยค่ะที่ผู้ใช้นะคะสามารถตั้งค่าปุ่มได้ว่าถ้าหากว่ากดแล้วเนี่ยจะให้ใช้เป็นฟังก์ชันอะไรนะคะอย่างเช่นการแคปหน้าจอหรือว่าการกลับไปที่หน้าจอโฮมนั่นเองค่ะสำหรับปุ่มด้านข้างของ iPhone 15 Pro นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือว่าจะเป็นปุ่มแบบ Solid State เรียบไปกับตัวเครื่องนะคะก็มีรายงานว่า Apple อาจจะกลับไปใช้ปุ่มกดเหมือนเดิมก่อนถ้าแก้ปัญหาด้านเทคนิคไม่ได้นะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้ใน iPhone 16 Pro แทนนั่นเองค่ะและ Mac Rumors เขาก็ยังเผยว่าข้อมูลเรื่องดีไซน์ของ iPhone 15 Pro ที่เราได้เห็นกันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการทดสอบต้นแบบของตัวเครื่องนะคะไม่ใช่ดีไซน์สุดท้ายที่ใช้ผลิตจริงดังนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวลือที่เราเห็นกันมาอาจจะกลับไปกลับมาไม่แน่นอนนะคะส่วนของจริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันในช่วงเดือนกันยายนปลายปีนี้ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยรวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะพลอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ